8อาณาจักรโบราณบนพื้นแผ่นดินไทยที่คนไทยไม่เคยรู้มาก่อนและในอดีตจะมีอาณาจักรไหนบ้างที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยไปติดตามกันการจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย 1. อาณาจักรฟูนันโดยสันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรของชาวขอมมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองอู่ทองหรือเมืองออกแก้วไม่ทราบอย่างแน่ชัดแต่มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่าวยาทปุระมีอาณาเขตครอบคลุมประเทศกัมพูชาทั้งหมดบริเวณภาคกลางของประเทศไทยโดยอาณาจักรฟูนันเจริญรุ่งเรืองสุดๆในช่วงพุทธศตวรรษที่7ถึง10แต่อาณาจักรฟูนันก็เสื่อมอำนาจลงโดยมีอาณาจักรทวารวดีมีอำนาจขึ้นมาแทนบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยฟูนันนั้นแต่ก่อนมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศจีนและประเทศอินเดียฉะนั้นจึงได้รับวัฒนธรรมอินเดียมาอย่างเต็มและเราก็จะได้เห็นวัฒนธรรมต่างๆเหลืออยู่ว่าบางส่วนของกัมพูชาและบางส่วนของไทยได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียเต็มๆ 2. อาณาจักรทวารวดีอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง12หรือราวปีคริสตศักราช458โดยมีเมืองที่สำคัญนั้นก็คือเมืองลาโวและเมืองนครชัยศรีนอกจากนี้ยังมีเมืองอื่นๆอีกเช่นเมืองคูบัวเมืองอู่ทองเมืองสีเทพโดยอาณาจักรนี้ตั้งอยู่บริเวณทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอาณาจักรทวารวดีเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากอาณาจักรฟูนันเสื่อมอำนาจลงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็ได้รับมาจากอาณาจักรฟูนันซึ่งอาณาจักรฟูนันก็ได้รับมาจากอินเดียอีกทีโดยเป็นลักษณะเมืองโบราณที่เมืองขุนน้ำและคันดินล้อมรอบเป็นรูปวงกลมวงรีและแต่ละเมืองก็มีกษัตริย์ของตนเองปกครองสามอาณาจักรโวแต่เดิมสันนิษฐานว่าเป็นอาณาจักรของขอมแต่จากหลักฐานในปัจจุบันก็ได้พิสูจน์ว่าน่าจะเป็นอาณาจักรโบราณของไทยโดยอาณาจักรละโวเป็นถิ่นกำเนิดของพระเจ้าอู่ทองซึ่งเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยละโวตกเป็นเมืองขึ้นของขอมในช่วงที่ขอมเจริญรุ่งเรืองมากๆฉะนั้นก็จะได้รับวัฒนธรรมคล้ายๆกันหรือในปัจจุบันเราก็เรียกว่าวัฒนธรรมร่วมซึ่งอาณาจักรนี้อยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่12พร้อมๆกับอาณาจักรทวารวดีและศรีวิชัยและอาณาจักรนี้ก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจึงได้ขยายบ้านเมืองขยายอาณาจักรออกไปใหญ่โตมากๆ 4. อาณาจักรตำพรลิงเป็นชุมชนสำคัญแถบทะเลในดินแดนใต้ของประเทศไทยโดยมีหัวเมืองที่สำคัญนั้นก็คือเมืองนครศรีธรรมราชเมืองชัยยาเมืองปัตตานีเมืองสงขลาเมืองตะกั่วป่าโดยเริ่มราวตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่13นับเป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ในแหลมมลายูที่มีชื่อเรียกตามศิลาจารึกว่าตำพรลิงและยังมีชื่อในตำนานต่างๆว่านครดอนพระศรีธรรมราชสิริธรรมราชเป็นต้นซึ่งอาณาจักรตำพรลิงเคยเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชัยแต่ก็ได้กลับมาประกาศตัวเป็นอิสระและมีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดทั้งด้านอาณาจักรและศาสนาจักรราวพุทธศตวรรษที่18ได้มีเมืองขึ้นถึง12หัวเมืองซึ่งปัจจุบันนั้นก็คือจังหวัดต่างๆของภาคใต้และต่อมาเมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองขึ้นของกรุงสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงและผนวกเข้ากับเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาในพุทธศตวรรษที่20โดยมีหลักฐานโบราณคดีที่สำคัญนั้นก็คือพระบรมธาตุเจดีย์นั่นเอง 5. อาณาจักรศรีวิชัยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในภาคใต้ของประเทศไทยต
ั้งอยู่บนเกาะชบาเกาะสมัตดาคาบสมุทรมาลายูและดินแดนบางส่วนของไทยมีความเจริญรุ่งเรืองช่วงพุทธศตวรรษที่13ถึง16และเสื่อมอำนาจลงในพุทธศตวรรษที่18โดยเสื่อมอำนาจให้กับอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยามีส่วนกลางอยู่ที่เมืองชัยยาและนครศรีธรรมราชอาณาจักรโคตรบุญตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่13ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือภาคอีสานโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่นครพนมครอบคลุมดินแดนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงตั้งแต่เมืองอุดรธานีหนองคายเวียงจันทร์ไปจนถึงอุบลราชธานีมีความสัมพันธ์กับหลานช้างโดยพบหลักฐานโบราณคดีที่สำคัญนั่นก็คือพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาและปราสาทหินพนมลุงจังหวัดบุรีรัมย์ 7. อาณาจักรหริพุชัยดังขึ้นราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ตรงกับปีพุทธศักราช1206บริเวณราบลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนหรือบริเวณแม่น้ำวังโดยมีเมืองที่สำคัญนั้นก็คือเมืองลำปางหรือแต่ก่อนเรียกว่าเมืองเขลานครและเมืองลำพูนหรือแต่ก่อนเรียกว่าเมืองหริพูนชัยมีประถมกษัตริย์คือนางจามเทวีและธิดากษัตริย์แห่งกรุงละโวจนถึงพญายีบารวมทั้งสิ้น49พระองค์ต่อมาก็ได้เข้าร่วมกับอาณาจักรล้านนาของพญาเมงลายมหาราชในช่วงปีพ.ศ. 1824โดยพบหลักฐานโบราณคดีที่สำคัญนั้นก็คือวัดจามรีเทวีวัดพระธาตุหริพุชัย 8. อาณาจักรล้านนาเป็นอาณาจักรโบราณที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยตั้งขึ้นราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14บริเวณดินแดนแม่น้ำปิงแม่น้ำกบแม่น้ำโขงแบ่งเป็น2แขวนนั่นก็คือแขวนโยนกเชียงแสนพระเจ้าสิงหานวัตรผู้สร้างเมืองโยนกนักพันณบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงที่ราบเชียงรายโดยมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อเนื่องมาจนถึงพระเจ้าพรหมมหาราชแต่ต่อมาในตำนานสิงหานวัตรกล่าวไว้ว่าอาณาจักรแห่งนี้ถูกรุกรานภายนอกแล้วยังเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมจนเมืองกลายเป็นหนองน้ำหลังจากนั้นอาณาจักรล้านนาก็ได้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งราวปีพุทธศักราชที่19และได้ตั้งราชธานีขึ้นมาใหม่ที่เมืองเชียงใหม่บริเวณลุ่มแม่น้ำปิงอาณาจักรล้านนาจึงมีหัวเมืองใหญ่อยู่ที่เมืองเชียงใหม่นั่นเองเป็นอีกบ้างล่ะกับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้นการจะจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือแอดขาดตกบกพร่องตรงไหนอย่าลืมคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคอมเมนต์นี้นะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับคลิปใหม่ได้ล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ